สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับนี่มุมสังเวียนกลับมาพบกับมิรักแฟนมวยทุกท่านเหมือนเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของมวยถ่ายทอดสดเวทีช่อง3อ้อมน้อยมุมสังเวียนก็เลยหยิบเอามวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยมาวิเคราะห์ให้กับแฟนมวยเก็บไว้พิจารณาในการลงทุนในวันเสาร์ที่14มกราคมนี้เวลาเที่ยง20โดยประมาณเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับมวยไทยช่อง3เวทีอ้อมน้อยเวลาเที่ยง20คู่ที่1ชาละวันสอธนาเพชรจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินแบรนด์ไทยกีฬาสปอร์ตพิกัด106ปอนด์มาดูฟอร์มของฝ่ายแดงชาละวันก่อนนะครับก็มีชนะน็อกยก4ทับหลังสอวริษฐาแพ้คะแนนก้องศักดิ์สิทธิ์สารวัตรเสือไฟสุดท้ายนี่ชนะคะแนนมหาหินสอธนบวร3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะ2แพ้1ขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินก็มีชนะคะแนนเจ้าสตึกปอเชิดชัยชนะน็อกยก5นนทไทยจิตเมืองนนท์ไฟสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะ2แพ้1เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ฟอร์มนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมแนะนำว่าควรจะดูไปเล่นไปนะครับเพราะว่าฟอร์มค่อนข้างจะสูสีดูไปเล่นไปแล้วถ้าเห็นตัวไหนดีค่อยเข้าตัวนั้นแต่ผมว่าปลายๆผมยังชอบชลวันสอธนาเพชรค่อนข้างจะคุ้นเคยกับเวทีอ้อมน้อยมากกว่านะครับต้นๆก็นั่งดูไปก่อนปลายๆผมชอบฝ่ายแดงชลวันสอธนาเพชรน่าจะคุ้นเคยกับเวทีอ้อมน้อยมากกว่าแต่ถ้าเทียบกันเรื่องฟอร์มการชกนี่ถือว่าสูสีไม่ต่างกันมากนักไม่ต่างกันเลยผมก็เลยไปปลายผมก็เลยชอบฝ่ายแดงชาละวันสอธนาเพชรน่าจะมีความคุ้นเคยกับเวทีนี้มากกว่านะครับขยับมาดูคู่ที่2นะครับโลตัสต่อเทวินจะพบกับน้ำเงินเพชรอุทัยสจเปียกอุทัยพิกัด136ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของฝ่ายแดงโลตัสก่อนนะครับก็มีแพ้คะแนนเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์ชนะคะแนนเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์แก้มือได้สำเร็จไฟสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรอุทัยสจเปียกอุทัยคู่ชกในวันนี้นะครับขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรอุทัยครับมีแพ้คะแนนจักรณรงค์เล็กต่อเทวินชนะคะแนนเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์ไฟสุดท้ายแพ้คะแนนโลตัสต่อเทวินคู่ชกในวันนี้นะครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินเคยแพ้ฝ่ายแดงมานะครับก็เลยมาขอแก้มือพิกัด136ปอนด์ฝีมือนี้ต้องบอกว่ารู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีนะครับโลตัสต่อเทวินนี่จะเป็นมวยฝีมือหลักเหลี่ยมดีแต่มวยแต่เพชรอุทัยฝ่ายน้ำเงินนี่ดูท่าทางจะเป็นมวยเข่านะครับต้นๆก็ยังไงก็โลตัสไว้ก่อนนะครับแต่ไปปลายนะครับไปปลายคู่นี้ผมชอบเพชรอุทัยสจเปียกอุทัยผมว่าน่าจะหลังจากที่แพ้ไปแล้วไฟนั้นก็มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแก้ทางมวยเป็นอย่างดีวันนี้ผมว่าน่าจะแก้ทางมวยคิดวิธีหาหนทางแก้ทางมวยเพื่อจะมาเอาชนะโลตัสต่อเทวินให้ได้ในวันนี้ผมว่าน่าจะแก้มือได้สำเร็จนะครับวันนี้ผมชอบเพชรอุทัยสจเปียกอุทัยฝ่ายน้ำเงินครับขยับมาดูคู่ที่3คู่เอกนำรายการฝ่ายแดงลุ่งรัตพุ่มพันธ์ม่วงจะพบกับน้ำเงินแสงศักดาสิทธิ์เจ๊เหมียวพิกัด145ต่อ147ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย145ฝ่ายน้ำเงินต่อย147ฝ่ายแดงต่อให้2ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของฝ่ายแดงลุ่งรัตนะครับมีชนะคะแนนผาขาวดาบพงศ์191ชนะคะแนนมนัชชัยหยกขาวแสนชัยยิมไฟสุดท้ายนี่สะดุดแพ้คะแนนสีเมืองไผ่อำนาจมวยไทยยิมนะครับขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินแสนศักดาบ้างนะครับ
มีแพ้คะแนนจักรนรงเล็กต่อเสือชัยชนะคะแนนเดชเทวดาสิทธิกุลสายสุดท้ายนี่ก็ยังชนะคะแนนเดชเทวดาสิทธิกุลอยู่นะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดามีแพ้หนึ่งชนะสองนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงรุ่งรัตน์นี่ซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์หมอลำบัดจังหวัดสุรินทร์นะครับมีสมบัติสุพนามเป็นหัวหน้าคณะส่วนแสนศักดานี่ซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์เจ๊เหมียวจังหวัดพิจิตรนะครับมีเจ๊เหมียวรัตนาจันทามณีเป็นหัวหน้าคณะนะครับคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบความสูงกันก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับจะแสนศักดาจะสูงกว่ารุ่งรัตน์นิดๆนะครับได้เปรียบเรื่องความสูงความยาวรุ่งรัตน์นี่เตี้ยสั้นกว่าแต่ฟอร์มดีแล้วก็ได้ความเก๋ากระดูกมวยดีกว่านะครับก็เลยต้องต่อให้2ปอนด์ส่วนรุ่งรัตน์นี่ได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งส่วนสูงนะครับมวยสูงยาวนี่เป็นมวยเข่ารุ่งรัตน์นี่น่าจะเป็นมวยฝีมืออาวุธหลากหลายค้ำแทงแต่มวยเข่านี่ต้องเป็นฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินสูงยาวเข่าดีอยู่แล้วครับคู่นี้ต้นอาจจะเสียวนิดนึงปลายผมยังชอบมวยสูงยาวเข่าดีอย่างแสนศักดาสิทธิ์เจ๊เหมียวนะครับรูปร่างที่ได้เปรียบบวกกับน้ำหนักอีก2ปอนด์ที่ได้เปรียบนะครับปลายผมว่าถ้าไม่โดนอาวุธหนักๆจนถอดใจไปก่อนนะครับปลายผมว่าค้ำแทงเดินแทงนี่สามารถเอาชนะได้แบบไม่ยากเลยนะครับเพราะเป็นมวยที่สูงอยู่แล้วนะครับปลายผมชอบแสงศักดาสิทธิ์เจมียวนะครับน่าจะเอาชนะรุ่งรัตน์พุ่มพันธ์ม่วงไปได้แบบฮือจับหน่อยนะครับผมชอบแสงศักดาสิทธิ์เจมียวปลายน่าจะเฉือนเอาชนะฝ่ายแดงไปได้นะครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินแสงศักดาสิทธิ์เจมียวครับมาดูคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงอรรถชัยต่อหมอสีจะพบกับน้ำเงินวุฒิชัยเล็กสศักชายพิกัด143ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของอรรถชัยครับชนะน็อกยก3อาวุธวอเพชรพูลชนะน็อกยก2สิงห์ดำสิทธิ์มิตรใหม่ไฟสุดท้ายนี่ยังชนะคะแนนเพชรซาอุสิทธิ์นำขบวน3ฟอร์มหลังนี่สดมากครับชนะรวดเลยเป็นการน็อกเอาท์ถึง2ครั้งด้วยนะครับขยับมาดูฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินบ้างนะครับวุฒิชัยเล็กสศักชายนะครับมีแพ้คะแนนขุนพลสิทธิ์แก้วประพลชนะคะแนนเพชรดำสอยิ่งเจริญการช่างฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรไพฑูรย์สิทธิ์เจ๊เหมียวฟอร์มนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็มีแพ้1ชนะไปถึง2นะครับแต่คู่นี้ถ้าอาวุธหนักรุนแรงก็ต้องเป็นฝ่ายแดงนะครับเพราะน็อกคู่ต่อสู้มา2ไฟต์ติดเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่น่าจะเป็นมวยเข่าเป็นมวยฝีมือแต่ดูท่าทางแล้วจะไม่ชอบของหนักๆเหมือนกันนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่คู่นี้ผมก็ยังชอบฝ่ายแดงนะครับอรรถชัยต่อหมอสีมีอาวุธที่หนักหน่วงรุนแรงต้นๆนี่มีสิทธิ์เช็คบินได้ตลอดนะครับปลายๆนี่ก็ยังถูๆถ่ายไปได้เพราะว่าได้ข่าวว่าวุฒิชัยฝ่ายน้ำเงินนี่ไม่ชอบของหนักแสลงอาวุธหนักๆอยู่แล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดนานๆไปมีอาการแหยงหมัดให้เห็นนี่อาการมวยไม่ดีนี่เซียนมวยไม่เชียร์นะครับยังไงถ้าอาการไม่ดีนี่ฝ่ายแดงนี่ชนะได้สบายเลยนะครับคู่นี้ผมชอบอรรถชัยต่อหมอสีครับอาวุธหนักรุนแรงนับน็อกได้ตลอดส่วนน้ำเงินนี่น่าจะไม่ค่อยชอบหมัดเท่าไหร่นะครับผมว่าคู่นี้ยังไงอรรถชัยต่อหมอสีน่าจะชนะได้ท้ายๆนะครับคู่นี้ผมชอบฝ่ายแดงอรรถชัยต่อหมอสีครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยซึ่งคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการขยับน้ำหนักหรือว่านักมวยมาไม่ดีความพร้อมไม่พร้อมก็เลยต้องขอขยับน้ำหนักเปลี่ยนแปลงเรื่องน้ำหนักอะไรหลายๆอย่าง
ด้วยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างนะครับก็อาจจะต้องมาฟังข้อมูลที่สืบลึกซึ้งกันอีกครั้งหนึ่งในวันชกจริงคือวันเสาร์ที่14นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ตามรายการล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาสืบมาเจาะข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนมวยขึ้นชกในวันเสาร์ที่14มกรานะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าตามโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทก่อนมวยขึ้นชกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ